วันนี้นะครับก็มาอยู่กันในโรงผักน้อยของผมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการทดลองนะครับเป็นการทดลองของผมนะครับก็คือเป็นการปลูกผักในขวดพลาสติกนะครับที่คือที่ผมได้ทดลองทำดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อย 100% เท่าไหร่นะครับก็คือผักอาจจะยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรือบางอาจจะมีโตบ้างนะครับแต่คือผมก็ได้ตัดไปรับประทานค่อนข้างที่ว่าจะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ผมจะพามาดูทั้งหมดนะครับแต่ต้นกล้าอันนี้เดี๋ยวผมก็จะกำลังมีการเพาะใหม่นะครับเพาะใหม่อยู่เดี๋ยวก็จะมีการปลูกใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ okay. เพราะว่าการปลูกรอบแรกของผมนะครับถือว่าค่อนข้างที่ว่าจะโอเคครับถือว่าต้นอาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่ากับปลูกลงดินเลยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูผักในขวดพลาสติกของผมกันเลยนะครับผมสำหรับผักนะครับผักในขวดพลาสติกค่อนข้างที่ว่าจะหมดแล้วนะครับก็คือผมเอาไปผัดไปอะไรคือผมถอนไปหมดแล้วนะครับดูจากลักษณะต้นนะครับอันนี้ต้นนี้ดูค่อนข้างที่ว่าจะยาวมากนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงที่ผมปลูกตรงนี้นะครับอาจจะโดนแสงแดดได้แค่ตอนเช้านะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ใต้ร่มต้นไม้นะครับแล้วคือผมก็ทำหลังคาไว้นะครับก็คือในส่วนที่ผมทำตรงนี้ก็คือผมทำกันแมลงนะครับก็คือผมใช้มีการใช้มุ้งนะครับแล้วก็ข้างบนก็คือใช้เป็นถุงพลาสติกนะครับนี่เลยทำให้นะครับอาจจะมีต้นยืดต้นยาวบ้างนะครับอันนี้ก็ลักษณะจากนี่เลยก็คือต้นอาการนะครับอาการของต้นที่ว่ายืดอย่างนี้คือไม่แตกเป็นกออย่างนี้นะครับเกิดจากรับแสงแดดไม่เพียงพอนะครับนี่เลยก็ค่อนข้างที่ว่าจะมีหลายต้นนะครับแต่ก็ผมก็เอาไปรับประทานหมดแล้วผมก็เอาไปกินไปผัดอะไรหมดแล้วนะครับนี่เลยผมก็ถอนไปจนจะหมดอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบางต้นก็กำลังแตกเป็นพุ่มนะครับนี่เลยก็ถือว่าได้นะครับก็สำหรับใครที่ว่ามองหาไอเดียแบบนี้อยู่นะครับอยากจะลองปลูกนะครับก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยววิธีดินอะไรก็คือผมได้มีการทำคลิปไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดินในสำหรับที่ใช้ปลูกพวกนี้นะครับเราอย่าผสมดินให้มันแน่นนะครับหรือให้มันแข็งเกินนะครับเพราะว่าถ้าดินแปลว่าแข็งเกินหรือว่าแน่นเกินนะครับทำให้ผักนะครับอาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าตอนผมมีการผสมดินนะครับอันนี้ก็คือมีทรายผมได้เอาทรายมาผสมเข้าไปอีกรอบหลังนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างที่ว่าจะแน่นไปนิดนึงนะครับใครที่ว่าจะลองปลูกนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นขวดใหญ่ดีกว่านะครับขวดใหญ่ดีกว่าขวดเล็กนะครับขวดเล็กผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าจะลองปลูกก็ได้นะครับขวดเล็กนะครับก็คือขวดเล็กมันใส่ดินได้น้อยนะครับใส่ดินได้น้อยแล้วถ้าเราผสมดินสารอาหารเราไม่เพียงพอนะครับคือต้นนี่จะโตยากนะครับจะไม่ค่อยโตนะครับแต่ที่มันโล่งๆนี้ก็คือผมตัดไปกินหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือผมปลูกเต็มหมดแล้วเพราะตอนนั้นผมเพาะต้นกล้าเต็มเลยนะครับข้างล่างก็คือเต็มแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้มีเวลาลงคลิปนะครับเลยไม่ได้อัปเดตให้ดูนะครับแต่ก็ปลูกได้นะครับส่วนมากนี่ครับต้นจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอาการอย่างนี้ก็คือโดนแสงแดดไม่เต็มที่นะครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับก็เราปลูกไว้ก็คือไว้กินใบได้อยู่นะครับนี่เลยแต่ถ้าปลูกไว้ในขวดใหญ่นะครับในขวดใหญ่ค่อนข้างที่ว่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าดินเราใส่ได้เยอะนะครับอันนี้ก็คือในปิ๊บนะครับใส่อะไรได้ผมใส่หมดเลยนี่ก็ในปิ๊บในอันนี้พลาสติกอะไรอันนี้ก็เป็นน้ำยาล้างจานนะครับอันนี้ก็ล้างมาก็ใส่ได้หมดนะครับผมจะเน้นนะครับอันนี้ก็ขวดเล็กอะไรก็เดี๋ยวไว้ผมมีขวดใหญ่ผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับ
นี่สังเกตดูข้างล่างนะครับข้างล่างคือขวดเล็กๆขวดเล็กๆก็คือผมค่อนข้างที่ว่าจะเอาลงหมดนะครับก็จะแนะนำนะครับให้ใส่ขวดใหญ่ดีกว่านะครับเพราะขวดใหญ่อัดดินได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นนี่เลยเป็นกะลอนซอสหอยเรานี่เองซอสหอยทำกับข้าวนะครับผมก็นี่เลยอันนี้ก็จุดินได้ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับนี่ก็กำลังโตนะครับชุดพวกอันนี้นะครับคือชุดที่พวกเหลือพวกอันนี้นะครับก็คือเป็นพวกโตช้ากว่าเขาเพื่อนนะครับก็คือเลยผมยังไม่ได้ถอนไปนะครับทีแรกก็ว่าจะตัดนะครับแต่ดูแล้วไปมาผมเลยว่าถอนออกเดี๋ยวไว้ผมจะปลูกใหม่นะครับอันนี้ก็กำลังเพาะต้นกล้าใหม่อยู่นะครับนี่เลยกำลังหัวเขียวๆนี่หัวเขียวๆอยู่นี่นะครับก็กำลังขึ้นใหม่อยู่นะครับนี่ก็สำหรับเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นไอเดียสำหรับการปลูกผักในขวดพลาสติกนะครับนี่เหมือนเวลาขวดเล็กนะครับเหมือนเวลาเราผมเปิดน้ำนะครับก็คือผมใช้เป็นระบบน้ำนี่เป็นระบบน้ำแบบละอองฝอยนะครับบางทีน้ำหยดใส่นะครับดินแหว่งหายหมดนะครับอันนี้ก็ดินเป็นรูเลยนี่ครับคือจะแนะนำว่าให้ใส่เป็นขวดใหญ่ดีกว่าขวดใหญ่อาจจะดินเยอะสารอาหารค่อนข้างที่ว่าจะใส่ได้แน่นกว่าขวดเล็กนะครับฝั่งนี้ก็เหลือกระจุกหนึ่งนะครับค่อนข้างที่ว่าจะกอใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นผักกาดเขียวนะครับก็หลักๆในนี้ก็จะเหลือเป็นผักกาดเขียวแล้วก็เป็นกวางตุ้งนะครับเป็นกวางตุ้งต้นเล็กนะครับนี่ก็เหลือมีมุมนี้นะครับแล้วก็มุมนี้นะครับเหลือหน่อยเดียวนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวไว้ผมจะปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับก็สำหรับนี่ครับสำหรับดินนะครับดินที่ว่าเราจะใช้ในการปลูกตรงนี้นะครับหลักๆเลยนะครับคือผมจะใช้เป็นดินธรรมดานะครับดินธรรมดาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นขี้วัวนะครับขี้วัวอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทรายนะครับใช้ทรายมาผสมก็ได้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่เป็นดินเพาะชำนะครับเพื่อให้มีความลุ่ยความนิ่มความให้มันอมน้ำนะครับเป็นพวกนี่ครับนี่เป็นเหมือนพวกมีพวกขุยมะพร้าวพวกอะไรอันนี้ก็คือใส่น้อยๆพออันนี้ก็คือเราไม่ได้ปลูกลงดินนะครับเราเป็นการมาปลูกไว้ในขวดพลาสติกนะครับสารอาหารเขาอาจจะน้อยกว่าที่เราปลูกลงดินนะครับผมเราเลยต้องปรุงดินให้มันมีสารอาหารอะไรให้มันโอเคนะครับเพราะสารอาหารหลักๆที่ผมเน้นเลยก็คือจะเป็นขี้วัวนะครับขี้วัวผมค่อนข้างที่ว่าจะใส่ลงไปเยอะเลยแต่เราก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับไม่ต้องใส่แบบว่าจนมีแต่ขี้วัวอย่างเดียวจนดินน้อยอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำเราค่อนข้างที่ว่าจะขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราปลูกผักในขวดพวกนี้นะครับเพราะว่าน้ำอาจจะขังได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเราต้องเปิดน้ำนะครับให้มันอยู่สม่ำเสมอนะครับก็ผมจะเปิดแบบทุกวันนะครับบางทีก็ถ้าอย่างไอ้นี่เลยก็อาจจะเปิดวันละครั้งนะครับหรือถ้าบางทีมีเวลาก็อาจจะเปิดวันละ2ครั้งนะครับเช้าเย็นนะครับเพราะบางทีในขวดนี่ครับค่อนข้างที่ว่าจะกักน้ำได้น้อยนะครับมันไม่เหมือนลงดินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการปลูกผักในขวดพลาสติกนะครับนี่เลยขวดพลาสติกที่เราเหลือใช้กินทิ้งนี่ครับที่เราดูเหมือนไม่มีประโยชน์หรือเหมือนไร้ค่านะครับเราก็นำมาปลูกผักไว้ได้นะครับแต่อันนี้ต้นอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะโดนแสงแดดไม่ค่อยเต็มที่นะครับทำให้ผักอาจจะยืดได้นะครับแต่ผมก็โอเคนะครับนี่เลยก็คือผมทดลองปลูกดูนะครับว่ามันจะปลูกได้ไหมนะครับเพราะว่าปลูกในดินก็คือผมปลูกเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็ลองปลูกดูนะครับนี่เลยก็โอเคนะครับผมนี่เลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการปลูกผักในขวดพลาสติกนะครับเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวไว้ผมอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับเดี๋ยวไว้ผมจะลงต้นกล้าใหม่เดี๋ยวไว้ผมก็จะอัปเดตให้ดูอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ